ที่ทรนงเทิดทูนศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กลางต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาศิษย์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจารึกในดวงกมลบ้านกลางทุกคนยึดมั่นประเพณีนานหนักไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ปลูกพืชหวังผลอย่างไรมีเป็นวัจีสัจธรรมปลูกพืชก็ต้องมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั้นหนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ปลูกพืชหวังผลอย่างไรมีเป็นวัจีสัจธรรมปลูกพืชก็ต้องหวังผลมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั้นหนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตThank you.
50分ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約15,000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は、一年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し、茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものは、クリスマス用やイースターに出荷するために、アメリカ本土の生産者に贈られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。